แล้วก็เริ่มจะเคลื่อนออกจากฝั่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเรือนี้จะเป็นเรือ2ชั้นนะครับแต่ผมมานั่งอยู่ชั้นดาดฟ้าข้างบนคือถ้ามานั่งข้างบนเนี่ยมันจะมองเห็นทิวทัศน์กว้างข้างล่างก็จะมีขายกาแฟขายพวกแซนด์วิชอะไรอยู่ในเรือด้วยตอนนี้เริ่มออกแล้วครับที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่นี่ก็จะเป็นที่จุดเป็นปราสาทเก่าๆสวยงามมากเลยครับWhat's up?
out in the harbour pool, which is the one in front of us, and Wareham, which is the original pool of the harbour, dating back over 3,000 years. And it lies 5 miles to our left-hand side and slightly up the river front. I'll give you an idea of how big the harbour is if you look around the way around. ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่โรงเขาเรียกอะไรฮะโรงต่อเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกครับซันซีเกอร์ทำไมผมถึงพูดถึงซันซีเกอร์บ่อยๆนะครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษด้วยนะครับเหมือนกับรถยนต์จากัวอะไรที่เป็นรถยนต์แลนด์โรเวอร์อะไรของอังกฤษเนี่ยครับซันซีเกอร์ก็จะเป็นหนึ่งในสินค้าที่ส่งออกสำคัญสำหรับมิเลียนแอร์คือคนที่รวยที่สุดนะครับถึงจะมีโอกาสมีเรือประเภทนี้แต่ละลำนะครับ10ล้านปอนด์5ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์แล้วก็เขาจะมีโมเดลให้ดูนะครับว่าต้องการรุ่นไหนแล้วก็สั่งจองพอสั่งจองเสร็จแล้วก็จะมาให้โรงงานที่นี่ครับทำจะใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะรับเรือได้สังเกตดูนะครับคนงานที่อยู่ในนู้นจะมีประกอบอยู่ข้างในนั่นนะครับคือกำลังสร้างเรืออยู่ในโรงงานนั่นนะครับเป็นเรือยอทที่หรูมากนะครับถ้าสังเกตดูจากเจมส์บอนด์ภาคล่าสุดนี้